วันนี้เองค่ะที่ประเทศไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่โดยเงินสดจะถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจจะถูกเติมเงินหมุนเวียนกว่า 145,552 ล้านบาทเป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหม่ลูกใหญ่ครั้งแรกค่ะจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะและแน่นอนค่ะว่าเงินก้อนนี้ก็จะสามารถต่อลมหายใจให้กับพี่น้องประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้จะถึงมือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.55 ล้านคนโดยแบ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 12.4 ล้านคนค่ะและกลุ่มคนพิการจำนวน 2.15 ล้านคนทุกคนจะได้รับเงินสด 10,000 บาทค่ะแล้วก็ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผ่านช่องทางการรับดอกเบี้ยเดิมของผู้พิการไม่ว่าจะเคยได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือได้รับเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับเงินในวิธีการเดิมค่ะที่สำคัญนะคะเงิน 10,000 บาทนี้ค่ะไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะเมื่อถึงมือประชาชนแล้วสามารถใช้จ่ายได้ทันทีค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราจะมีการทยอยโอนเงินนะคะเป็นเวลา4วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะก็จะครบทั้ง 14.55 ล้านคนนะคะที่กล่าวมาค่ะนโยบายนี้ค่ะจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เพิ่มโอกาสได้สร้างความหวังค่ะแล้วก็ได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ถามถึงนะคะรัฐบาลยังคงเดินหน้าเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อค่ะเพื่อจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับคนไทยด้วยค่ะเพื่อจะได้เป็นดิจิตอลไอดีนะคะเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลแล้วก็ประชาชนค่ะจะทำให้ธุรกรรมต่างๆที่ประชาชนทำเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะเชื่อมกับรัฐได้ง่ายขึ้นโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการวางรากฐานตั้งแต่วันนี้เลยค่ะซึ่งเราก็กำลังพัฒนาระบบนี้กันอยู่นะคะไม่ว่าอีกหน่อยจะใช้ในเรื่องของเรื่องของการเยียวยาที่รัฐจะสามารถโอนตรงสู่ประชาชนได้เนี่ยค่ะคือเป็นสิ่งที่เราจะวางเศรษฐกิจดิจิตอลเอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วในการรับค่าเยียวยาต่างๆจากรัฐบาลได้ง่ายขึ้นค่ะ